สวัสดีค่ะป้าแบมทัวร์กินเที่ยววันนี้พากินพาทำกุ้งทอดนะคะกุ้งทอดมาชมดูนะคะว่าใส่อะไรบ้างนะคะสูตรเด็ดเคล็ดไม่รับอร่อยอร่อยนะคะมาชมกันเลยจ้านี่ก็เป็นไข่นะคะไข่ไก่นะคะตีกับพริกแกงนะคะสูตรพิจิตรเลยนะคะเนี่ยปกติก็อยู่เชียงใหม่ก็ไม่เคยทำนะคะอันนี้เป็นสูตรพิจิตรเขาทำกินกันว่าอร่อยนะคะก็ตีไข่กับพริกแกงนะคะพริกแกงเผ็ดเรานั่นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปเทกับกุ้งนะคะล้างให้สะอาดนะคะชุบกุ้งนะคะคนกับกุ้งนะคะก็จะได้กุ้งทอดแสนอร่อยนะคะสูตรพิจิตรนะคะว่าไปแล้วก็น่าจะเป็นกุ้งชุบไข่พริกแกงทอดสูตรนี้ไม่มีใครเคยทำนะคะชาวพิจิตรเขาทำกินกันอร่อยอร่อยนะคะก็ใส่ผงนัวนะคะน้ำมันหอยนะคะเทใส่ไปเลยจ้าชอบแบบไหนก็จัดไปนะคะนี่ก็ใส่น้ำมันหอยกับผงนัวไปนะคะเสร็จแล้วก็ตีนะคะพริกแกงกับไข่ให้แตกๆนะคะคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะทำการเทเข้าไปจ้าเทใส่ถ้วยกุ้งนะคะกุ้งคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะคลุกให้เข้ากันนะคะรสชาติกลมกล่อมอร่อยทีเดียวนะคะทำการคลุกเคล้าผสมกันนะคะให้เข้าผสมให้เข้ากันนะคะทีละอันนี้สูตรนี้เชฟแรดบอกนะคะอร่อยอร่อยนะคะก็แบมลองทานดูนะคะทานแล้วรู้สึกดีจริงๆนะคะใส่น้ำอร่อยนะคะพูดแล้วน้ำลายไหลนะคะอยากกินอีกแล้วใช่ไหมคะอร่อยมากเลยค่ะสูตรนี้เชื่อมนะคะ FC พี่น้องทั่วโลกอร่อยลองทำทานดูนะคะอร่อยอร่อยจริงๆนะ FC ก็เป็นใช้ไข่นะคะไข่ชุบพริกแกงไข่กุ้งนะกุ้งชุบไข่น้ำพริกแกงทอดอร่อยอร่อยนะคะพริกแกงทานได้เลยนะคะชมคลิปจบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าแบมทัวร์กินเที่ยวอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆทุกคนนะคะตอนนี้เวลา15:00 น.และ17:00 น.นะคะทอดแล้วจ้าทอดแล้วน้ำมันร้อนลงทอดเลยจ้าหอมอร่อยเลยจ้ารับชมด้วยก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทั่วโลกนะคะที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะขอบคุณมากเลยนะคะช้าหน่อยแต่รับนานๆนะคะอาจจะไปช้าหน่อยนะคะขอบคุณมากนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพี่น้องเอฟซีทั่วโลกนะคะมีแต่ให้ปลอดภัยนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะดีมีแข็งรวยๆปังๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่มาช่วยนะคะขอบคุณมากนะคะวิถีชีวิตก้าวหน้านะคะความเป็นอยู่ของชาวนาพิจิตรนะคะเขากินอยู่ยังไงนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอันนี้ก็ซื้อแต่ไข่นะคะกุ้งเขาก็หาเอาจากบ่อนะคะบ่อที่เขากักน้ำไว้นะคะเพื่อกุ้งมาจากทุ่งนานะคะเพื่อเข้ามาจากทุ่งนาเพื่อเรามาให้ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่สนับสนุนนะคะท่านผู้ช่วยแห้งนะคะท่านผู้ช่วยแห้งกับภรรยานะคะเป็นกันจะเป็นแบบนี้ว่าเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะรักเล่นดูกันเป็นทุกคนมากเลยนะคะก็จะ
ประมาณนี้นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นทัวร์กินเที่ยวอย่าลืมนะคะรับชมได้เลยนะคะลองชิมกันนะคะขอบคุณมากอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเหนื่อยไปมากกันใหม่นะคะคลิกใหม่รับชมกันได้เลยพี่แกงของชูค่ะขอบคุณจบสวัสดีค่ะ